ก็ต้องกราบสวัสดีกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับภาระหน้าที่อีกภาระหนึ่งก็คือการมาเป็นซักเซสเซอร์นะคะได้ในปัจจุบันในอาชีพของตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูอนุบาลนะคะเป็นหน้าที่ครูอยู่แล้วแต่ได้เข้ามาทำหน้าที่เพิ่มคือซักเซสเซอร์คือให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาดีโอยูเนี่ยทำให้เราได้ตัวเองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นคือได้ทบทวนความรู้ที่เราได้นะคะและที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่เราได้สานฝันให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะให้มีบัณฑิตล้านได้เรียนวิชาชีวิตนะคะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ successor เนี่ยในรู้สึกว่าเราได้แบ่งปันในสิ่งที่ดีๆให้กับนักศึกษานะคะได้เห็นว่าการเรียนวิชาชีวิตที่แท้จริงเป็นอย่างไรจากสิ่งที่ทางพี่แหววเองได้ผ่านการเป็นบัณฑิต DOU ทำให้เราได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามเราจึงอยากแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับนักศึกษาได้มีกำลังใจในการเรียนแล้วก็จากการทำหน้าที่เนี่ยนักศึกษาหลายท่านที่เปลี่ยนความคิดจากที่บอกว่าจะไม่เรียนละได้กลับมาเรียนต่อแล้วก็สิ่งที่พี่แบบภาคภูมิใจคือมีความสุขที่เห็นน้องเนี่ยตัดสินใจที่จะกลับมาเรียนแล้วเป็นบัณฑิต DOU ความภาคภูมิใจของการเป็นทำหน้าที่ successor DOU ในครั้งนี้นะคะความตั้งใจก็คือจากประสบการณ์ของตนเองนะคะที่ได้เรียนในวิชาของ DOU เนี่ยเราก็ต้องการพี่เลี้ยงที่จะคอยชี้แนะว่าวิชาการเนี่ยเราองค์ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเรียนรู้อย่างไรแล้วเราก็จะสามารถที่จะตอบคำถามนะคะตอบคำถามของในแบบฝึกหัดได้อย่างไรเพราะว่าเราต้องเรียนด้วยตนเองเราไม่มีเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนนะคะเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองก็เลยอาศัยว่าเราอ่านตรงนี้นะจุดนี้คือจุดสำคัญเราอาศัยว่าเราต้องอ่านเยอะๆพออ่านเยอะแล้วก็ศึกษาความรู้ในพระไตรปิฎกมั่งนะคะแล้วก็เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตมั่งนะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้จุดนี้คือโอ้โหเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญพอยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจนะคะว่าความรู้ของ DOU ที่เราเรียนเนี่ยก็มาจากอนุบาลฝันในฝันพระเดชคุณหลวงพ่อซึ่งยิ่งเรียนและยิ่งซาบซึ้งและเข้าใจถึงวิชาฝันในฝันวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าจะมีแนวทางที่จะแนะนำนักศึกษาน้องๆอย่างไรในการเรียนด้วยตนเองอันนี้ค่ะมีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่นี้มากคือว่าเรารู้สึกว่าเวลาของเราเนี่ยที่สูญเสียไปโดยไม่มีประโยชน์อะค่ะแต่ในการทำหน้าที่นี้ทำให้เราได้ใช้เวลาคุ้มค่าแล้วก็วิชาที่เรียนไปก็เป็นวิชาชีวิตไม่สูญหายไปไหนก็ได้บอกต่อไปยังน้องๆนักศึกษานะคะแล้วก็น้องๆนักศึกษาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็ให้ความช่วยเหลือค่ะก็เลยมีความปลื้มปิติในใจลึกๆแล้วก็เหมือนเราเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานของ successor แล้วก็ DOU ประสบความสำเร็จนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นทำหน้าที่ DOU successor คือเป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษา DOU ทุกท่านที่กำลังเรียนและกำลังจะลงทะเบียนเรียนนะคะรู้สึกเป็นบุญของเราอะค่ะบางท่านอาจจะคิดว่าการทำหน้าที่ success เนี่ยโอ้โหติดเรื่องเวลาอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเรามีใจอะเวลาไม่ใช่เป็นอุปสรรคเนาะเราต้องแบบพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาแล้วเราจะทำหน้าที่นำแสงสว่างไม่ได้หน้าที่DOU successor เนี่ยมีความสำคัญนะคะเราจะได้สารฝันหลวงพ่อของเราให้มีบัณฑิต DOU 1ล้านคนทั่วโลกค่ะความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ใช่ไหมเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็เราจบมาแล้วนะคะเราก็เจอได้เจอปัญหาในการเรียนได้เจอปัญหาในการเรียนด้วยตัวเองเพราะว่า DOU เราเรียนด้วยตัวเองใช่ไหมคะเป็นการศึกษาด้วยค้นคว้าด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราเจอปัญหาคือการค้นคว้าเพ
พิ่มเติมเพราะเราไม่ได้เรียนแค่ในตำราเท่านั้นเพราะนั้นเราจะเจอเพื่อนๆซึ่งก็หาข้อมูลไม่เจอแต่เราเองเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองเราก็เลยคิดว่าปัญหานี้มันต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษาแน่นอนถึงได้มีนักศึกษาที่เรียนน้อยลงหรือไม่ก็ไม่เรียนต่อเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่รู้แหล่งไม่มีคนแนะนำเราก็เลยคิดว่าการเป็นซักเซสเซอร์เนี่ยมันก็จะมาช่วยแนะนำช่วยเติมเต็มตรงนี้ทำให้นักศึกษามีกำลังใจมีแหล่งศึกษาค้นคว้าเราก็จะได้มีกำลังใจที่จะมาทำมาเรียนให้สำเร็จผลที่สุดอะค่ะไม่ใช่ว่าเราก็แค่มาลอกๆเขาคือการเรียนของหลวงพ่อนี่คือท่านอยากให้เราได้รู้ศาสตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการอะไรจริงๆเพราะฉะนั้นเราเรียนนักศึกษา DOU ทุกท่านนะคะคือเราเรียนจะต้องเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เราไม่ได้เรียนเพื่อที่ต้องการปริญญาไปประดับบ้านหรือไปหางานทำปริญญาตัวนี้จะเป็นปริญญาที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติคือความรู้ติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนด้วยความอยากรู้แล้วก็ต้องรู้แหล่งค้นคว้าจริงๆเรียนเอาความรู้ไงคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีซักเซสเซอร์เพื่อที่จะให้เขาได้หาแหล่งค้นคว้าและศึกษาเอาความรู้จริงๆตัวเองเจอประสบปัญหามาอย่างนั้นก็เลยอยากจะมาทําหน้าที่นี้และอยากจะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้กับนักศึกษาให้นักศึกษาประคับประคองให้เขาได้รู้แล้วก็ได้พอเรารู้แล้วเขาก็จะเอาความรู้ของเขาเนี่ยไปทําหน้าที่ต่อซึ่งมันก็จะทําหน้าที่กับอะไรนานามิตรเรื่องต่อไปขยายไปทั่วโลกเงี้ยค่ะชวนนะคะมันดีดีโอยูที่จบไปแล้วนะคะได้กลับมาเป็นซักเซสเซอร์เหมือนพวกเราอีกนะคะได้ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้นึกถึงวันที่เราได้สำเร็จการศึกษาเป็นความภาคภูมิใจได้สนับสนุนให้น้องๆได้จบการศึกษาเหมือนเรานะคะสำหรับบัณฑิตที่จบใหม่นะคะทางแบบเองก็อยากเชิญชวนให้มาทำหน้าที่นี้เพื่อนำแสงสว่างไปสู่นักศึกษาแล้วก็จากทุกๆคนเลยนะคะที่ได้มาเรียน DOU ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาทำหน้าที่ช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ได้จบ DOU นะคะได้มาเป็นพี่เลี้ยงอย่างพี่ได้อาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ DOU ค่ะขอให้ท่านกลับมาค่ะกลับมาเรียนวิชาชีวิตกลับมาเรียนวิชาที่ดีที่สุดในโลกนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังจบใหม่นะคะหรือกำลังเรียนอยู่ให้มาเป็นซักเซสเซอร์ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ